วิทยาลัยเทคนิคระยองมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช3และปวส2ประจำปี2564ในวันนี้ที่โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองว่าที่เรือตรีชูชีพอรุณเหลืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช3และปวส2ประจำปีการศึกษา2564มีนักเรียนนักศึกษาระดับปวช3จบการศึกษาจำนวน302คนและในระดับปวสจำนวน416คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ตระหนักในคุณค่าแห่งตนภูมิใจในสถาบันและเกิดสำนึกที่จะร่วมกันสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีงามตลอดทั้งมีความมั่นใจในการออกไปสู่สังคมภายนอกที่จะเป็นความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งเป็นรากฐานแห่งความสามัคคีและเปิดโอกาสให้ครูผู้ปกครองซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญยิ่งในความสำเร็จของนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์บุตรหลานของตนในวาระจบการศึกษาโดยพร้อมหน้าดังกล่าวด้วยว่าที่เรือตรีชูชีพอรุณเหลืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองกล่าวว่าความสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้เป็นความสำเร็จก้าวแรกในชีวิตประกาศนียบัตรที่ได้รับจะเป็นเครื่องหมายแสดงว่านักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกฝนในสาขาอาชีพนั้นจนมีความชำนาญเป็นรางวัลแห่งความวิริยะอุตสาหะและความมีมานะอดทนศึกษาเราเรียนจะจบหลักสูตรเป็นใบเบิกทางเปิดประตูสู่อาชีพในอนาคตของนักเรียนและขอให้นักศึกษาจบอย่างภาคภูมิใจและก้าวสู่อาชีพด้วยความมั่นใจแต่พึงตระหนักว่าความสำเร็จในอาชีพนั้นมิได้ขึ้นอยู่กับประกาศนียบัตรใบนี้เพียงอย่างเดียวหากขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายเช่นความขยันขันแข็งความรับผิดชอบความมีมานะอดทนความซื่อสัตย์และความมีคุณธรรมตลอดทั้งความสามารถในการปรับตัวให้กับสังคมใหม่และสิ่งแวดล้อมใหม่ความสามารถเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงและที่สำคัญก็คือความรักในอาชีพตนจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความสุขและราบรื่นตลอดไปครับนิว24สถานีประชาชนสามารถเมตใจดีรายงาน